สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Spot จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2563ค่ะเจอเรา2คนได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งส่วนวันอาทิตย์แบบนี้นะคะจับกันไปเต็มๆนะคะ3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะครับแล้ววันนี้ก็จะไปเจาะลึกเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับอยู่กับทางด้านของคุณอมรรัตน์และผมอีกบรรพตนะครับรวมไปถึงทีมงานด้วยนะฮะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผ่านช่องทางตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับไล่มาตั้งแต่ True ID LINE @นะครับ Facebook Twitter IG YouTube หรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.tnnthailand.com ครับใช่ค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะที่สามารถติดต่อสื่อสารเข้าถึงกับรายการของเราก็ทีมงานได้นะคะอย่างที่บอกกันไปวันนี้จะพูดเรื่องของแพ็กเกจการท่องเที่ยวหลังจากที่ครม.มีมติคลอดนะคะคลอดออกมาแล้วนะคะ3แพ็กเกจการท่องเที่ยวหลายๆคนก็กำลังตั้งตารอคอยใครที่มีแผนจะท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาบอกเบรกไว้ก่อนบอกที่บ้านบอกครอบครัวว่าอย่าเพิ่งไปรอค่ะรอรัฐมาช่วยควักเงินจ่ายให้เรานะคะเราจะได้เที่ยวแบบมีภาครัฐมาช่วยจ่ายทั้งค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักแล้วยังได้เงินแบบพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยนะคืนละ600บาทเอาไว้แบบกินไว้ใช้ระหว่างการท่องเที่ยวได้ถือว่าเป็นโครงการเราเชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อค่ะใช่ครับซึ่งถ้าหากว่าไปดูแล้วเนี่ยนะครับหลายๆแพ็กเกจผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ละครั้งเราไม่ได้จ่ายเพียงแค่โรงแรมนะครับหรือว่าโฮสเทลอะไรต่างๆเพียงแค่อย่างเดียวเวลาที่เราเดินทางไปเราก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นนะครับเช่นสมมติคุณรัฐจะไปท่องเที่ยวนะครับคุณรัฐก็จะซื้อของฝากมาฝากผมด้วยถูกไหมฮะค่ะโดยมารยาทเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลังนะก็คือโดยมารยาทวิถีไทยนะเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะต้องซื้อของฝากซื้อของใช้อุดหนุนพูดตรงๆว่าได้ใช้เงินได้กระจายรายได้แน่นอนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของไทยๆอ่ะเวลาเราไปเที่ยวเราไปช้อปปิ้งเราก็ต้องมีของมาฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะฝากเพื่อนๆที่ทำงานนี้ถือว่าเป็นปกติค่ะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับก็มี3แพ็คเกจด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวมาแว่วๆนะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะเปิดตัวนะครับในวันที่1กรกฎาคมคือจะเปิดเริ่มให้ลงทะเบียนหลายคนก็เตรียมอะไรไปอัปเกรดโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตที่บ้านนี่ไปเปลี่ยนแพ็คเลยบอกว่าจะเอาเร็วๆเพราะเคยมีประสบการณ์ครับเวลาภาครัฐเขาแจกแพ็คเกจแจกตังค์พันนึงแล้วเขาบอกว่าเขาโมโหมากเข้าทางมือถือแล้วเน็ตที่บ้านช้าหรือว่าแพ็คเกจจ่ายตังค์แบบจ่ายตังค์น้อยอ่ะมันไม่เร็วเขาบอกต้องไปอัปเกรดจะเป็นมือถือที่บ้านหรือจะมือถือหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ตามนะคะเพื่อที่จะแบบเคาะให้ทันถึงแม้ว่าจะมีห้องพักให้เนี่ยเยอะมากประมาณ5ล้านห้องใช่มั้ย5ล้านคืนนี่แหละแต่เขาบอกว่าก็ไม่แน่นะเวลาเข้าไปจองกันพร้อมๆกันเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแล้วก็เดิมเนี่ยหลายๆคนก็รอคอยว่า1กรกฎาคมดีเดย์คงจะได้เริ่มแต่ว่ามีข่าวล่าสุดนะคะว่าอาจจะไม่ทัน1กรกฎาคมอาจจะเลื่อนไปสัก1 2หรือ3สัปดาห์ก็รอละกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ย3แพ็คเกจที่ภาครัฐคลอดออกมาแล้วนะคะได้ให้บริการประชาชนอย่างแน่นอนเพราะมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วครับและเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราก็จะไปพูดคุยกับทางด้านของคนที่ถือว่าเป็นตัวแทนของบรรดาผู้ประกอบการแหละเพราะมีเสียงสะท้อนเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับว่าเอทิศทางเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐนั้นคลอดออกมา3แพ็คเกจที่ว่านั้นสามารถตอบโจทย์ได้จริงหรือไม่อย่างไรเอามาดูแพ็คเกจแรกกันนะครับแพ็คเกจกำลังใจอันนี้เหมาะมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะเราต้องมอบกำลังใจให้กับบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคลากรชั้นแนวหน้าที่ต้องไปสู้รบกับโควิด-19 เลยนะครับก็นี่แหละฮะตั้งแต่คุณหมอพยาบาลนะฮะรวมไปถึงอาสาสมัครอสม.นะครับก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสต.โควต้าเบื้องต้นนะครับอยู่ที่1ล้าน2แสนคนให้เที่ยวฟรีเลยนะฮะผ่านบริษัทนำเที่ยว 13,000 รายด้วยกันโดยเบื้องต้นก็ให้ไปแจ้งความจำนงแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์1คน1สิทธิ์ในการท่องเที่ยวแล้วก็ศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัดอันนี้ฟรีเลยคือเที่ยวฟรีเลยนะคะโดยแพ็คเกจเนี่ยเขากำหนดไว้2วันกับ1คืนนะคะสำหรับแพ็คเกจนี้เพราะฉะนั้นบริษัท 13,000 แห่งที่เป็นบริษัททัวร์เขาจะรับรู้เงื่อนไขกติกาเพราะฉะนั้นจะไปแพ็คเกจไหนอย่างไรก็ดูได้ตรงนี้นะคะโครงการกำลังใจตรงนี้นะคะจะใช้เงินทั้งสิ้นนะคะเบ็ดเสร็จประมาณนะคะ 2,400 ล้านบาทนะคะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีการไปท่องเที่ยวต่างๆเขามีการคำนวณถึงเม็ดเงินในการกระจายรายได้กระจายเศรษฐกิจต่างๆนะคะเขาบอกว่าไปท่องเที่ยวรอบนี้นะคะ1ล้าน2แสนคนเนี่ยกระจายรายได้ไปได้ถึงนะคะ6,500 ล้านบาทโอ้โหกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นเลยค่ะใช่ครับเพราะเวลาที่เราไปเที่ยวทีนึงเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ไปพักอย่างเดียวนะฮะเราก็ไปร้านอาหารนะฮะไปซื้อของที่ระลึกอะไรต่างๆด้วยมันก็จะทำให้เงินสะพัดนั่นเองมาดูแพ็กเกจที่2ครับ
เราไปเที่ยวกันอันนี้คนไหนก็ตามที่อัดอั้นกันอยู่แล้วยังมีกำลังซื้ออยู่แต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับเช่นท่านต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะถ้าว่าเข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับเตรียมเลยครับเตรียมในการที่จะเข้าไปจองใช้สิทธิ์ตามเว็บไซต์ที่กำหนดนะครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบอีกทีนึงและทางภาครัฐเองเนี่ยเขาก็จะมีการอุดหนุนในเรื่องของตัวค่าที่พักด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ย5ล้านคืนนะรวมทั้งหมดเลยนะครับต้องนับรวมกันนะฮะใช่ค่ะแล้วแต่ว่าใครจะใช้เพราะบางคนอาจจะใช้สิทธิ์ไม่ครบบางคนอาจจะใช้สิทธิ์ครบก็ได้นะคะแล้วก็การจองห้องพักนะคะออนไลน์นะคะคือง่ายๆนะคะบางคนบอกเอ๊ะงั้นเราจ่ายแบบเขากำหนดไว้ 3,000 เราจ่ายค่าห้อง 3,000 ไม่ได้นะยังไงคุณจะต้องจ่ายนะไม่ใช่ว่าคุณแบบเขามีกำหนดให้ว่าห้องคืนละไม่เกิน 3,000 คุณจองห้อง 3,000 แล้วคุณไม่จ่ายเลยสักบาท0บาทไม่ได้มันมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะคะจองห้องพักออนไลน์คุณจ่ายไปก่อน 60% ส่วนต่างที่เหลือเนี่ยนะคะเดี๋ยวทางภาครัฐเขาจะโอนจ่ายกับทางโรงแรมที่พักโฮมสเตย์อะไรก็ตามที่คุณจองไว้ให้นะคะกำหนดไว้นะคะจองสิทธิ์ได้ไม่เกิน5คืนต่อคนนะคะแล้วก็ใน5คืนต่อคนเนี่ยเขากำหนดแบบนี้ด้วยคุณอีกเขาเข้าใจว่าบางคนเนี่ยจะหยุด5คืนไปเที่ยวเนี่ย5คืน6วันไม่ได้สามารถแบ่งไปเชียงใหม่สัก3คืน2วันไปภูเก็ตสัก2คืน1วันอะไรแบบนี้ไอ้2วัน1คืนก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่สามารถที่จะแยกได้นะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะกระจายเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ต่อบุคคลด้วยนะคะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่เงินสดนะฮะไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะของการที่เรานั้นไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วทางภาครัฐก็อุดหนุนกันอีกทีนึงแต่ว่าตัวนี้มันก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการในตอนนี้เขาเจอผลกระทบจากโควิด-19 กันไปนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยทีนี้ครับมันก็จะต้องมีเรื่องของเงื่อนไขด้วยเช่นการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับเป็นแบบ QR code แล้วก็อาจจะมีระบบเรื่องของพร้อมเพย์เข้ามานะครับจองที่พักผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทยแต่ตอนนี้เนี่ยเขายังคุยกันอยู่นะว่าจะเอาชื่ออะไรยังไงรออีกนิดนึงครับเขายังไม่ตกผลึกว่าจะใช้ชื่ออะไรอย่างไรนะคะแล้วที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ในการจองห้องพักด้วยตามจำนวนคืนนะคะถ้าจอง5คืนนะคะคุณก็จะได้เขาเรียกว่าเงินโอนเข้าผ่านแอปเป๋าตังเลยนะคะ600บาทต่อคืนแต่ถ้าคุณไปพักแค่3คืนคุณก็ได้600คูณ3นะไม่ใช่600คูณ5นะตามจำนวนคืนที่พักนะคะแล้วก็เงินตรงนี้ไอ้600บาทต่อคืนเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปใช้กินอาหารช้อปปิ้งในช่วงระหว่างที่คุณไปพักในโรงแรมหรือที่พักนั้นๆด้วยนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขกติกานะคะว่าจะไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะคะในช่วงกรอบเวลาเขาช่วงระหว่างที่คุณยังเช็คอินอยู่ยังไม่เช็คเอาท์โรงแรมคุณใช้เงินก้อนนี้ได้แต่ถ้าใช้ไม่หมดนะคะคุณอีกคะดึงคืนค่ะคุณจะไปใช้อย่างอื่นตอนหลังจากนี้ไม่ได้นั้นเขามีกฎกติกามารยาทนิดหนึ่งนะคะซึ่งตรงแพ็กเกจนี้ครับทางภาครัฐเองสนับสนุนงบประมาณรวมกันทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ 18,000 ล้านบาทแล้วก็คาดการเบื้องต้นนะครับว่าจะมีทั้งที่พักโรงแรมโฮมสเตย์เนี่ยที่จะได้ประโยชน์อานิสงส์จากตรงนี้รวมกันทั้งหมดคือ 24,700 แห่งนะครับร้านอาหารก็ได้นะร้านอาหารรวมๆกันเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์ที่อยู่ที่ประมาณสัก 36,755 ร้านด้วยกันนะครับอันนี้ดีใจด้วยจริงๆนะคะร้านอาหารโรงแรมที่พักต่างๆนะคะรวมไปถึงร้านขายของซูเวเนียร์ต่างๆเนี่ยจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองแม้จะยังไม่เต็มที่เท่าเดิมก่อนโควิดนะคะแต่เชื่อว่ามันดีขึ้นค่ะมาดูอีกหนึ่งแพ็กเกจนะคะที่ชื่อว่าเที่ยวปันสุขนะคะโครงการเที่ยวปันสุขเป็นอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่เขาจะกำหนดไว้นะคะว่าเราไปเที่ยวกันนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจที่สนับสนุนในกลุ่มของตั๋วเครื่องบินโดยเฉพาะสายการบินต่างๆก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบจากการเขาเรียกสถานการณ์โควิด-19 โดยตรงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสายการบินทุกสายการบินเขาจะจับตั๋วเครื่องบินมาให้นะคะรวมกันประมาณ2ล้านใบนะคะมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะคะก็คือต่อใบเนี่ยไม่เกิน 2,500 บาทค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้ภาครัฐจะจ่ายค่าตั๋วให้ 40% แต่ใน 40% ตรงนี้จะไม่เกิน 1,000 บาทนะคะต่อตั๋วเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับค่ะใช่ครับแล้วก็สายการบินเองก็จะได้ลดค่าตั๋วนะครับประมาณ2ล้านบาทอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ราคาที่ไปกลับนะครับอยู่ที่ 2,500 บาทเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่สถานที่นะครับไม่ใช่ทุกที่ที่สามารถไปได้แล้วแบบได้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมาคักได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมมาถึงที่ทุกคนรอคอยนะอยากจะรู้ว่าเทคนิคในการที่จะไปจองไอ้แพ็กเกจท่องเที่ยวโดยเฉพาะเที่ยวปันสุขเนี่ยมันจะต้องมีกฎกติกาอะไรแล้วมันมีคำแนะนำไหมเพราะว่าหลายครั้งที่เวลาเปิดให้ลงทะเบียนอะไรต่างๆไม่ทันหลายคนแห้วไอ้อะไรนะพันบาทจำได้ไหมหลายคนบอกอ้าวหมดซะก่อนแล้วขนาดไปรอจอนะเขาบอกเที่ยงคืนก็รอเที่ยงคืนนะยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมาดูเทคนิคพร้อมๆกันนะคะเรามีเทคนิคในการแนะนำไปด้วยกันนะคะว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างค่ะ
อันดับแรกนะคะแน่นอนนะคะมาก่อนได้ก่อนมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะไม่ใช่ว่ามาก่อนแล้วคุณจองยังไม่เสร็จคุณก็ไม่ได้นะคะมาก่อนแต่ว่าคุณต้องจองเสร็จสิ้นทุกกระบวนการคุณถึงจะได้นะคะวิธีการเทคนิคเขาบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเวลาคุณจะไปคุณต้องเลือกห้องพักโรงแรมอะไรต่างๆกรุณาเลือกไว้สัก 2-3 ที่เพราะอะไรรู้ไหมเล็งไว้ก่อนใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าที่แรกเต็มก็มาที่ที่2เพราะว่าเราศึกษามาเรียบร้อยปรากฏว่าเต็มปุ๊บต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่หมายถึงไปศึกษาใหม่แล้วหาออปชั่นทางเลือกให้กับตัวเองเลยนะคะจะเป็นเที่ยวบินสายการบินเรามีแพ็กเกจ1แพ็กเกจ2แพ็กเกจ3ถ้าอันนี้ไม่ได้เราจะมาออปชั่นนี้นะคะเราต้องเผื่อทางเลือกให้กับตัวเองเพราะว่าตอนลงทะเบียนเนี่ยมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกที่หมวดที่แพ็กเกจที่เขียนเอาไว้นะครับบอกว่าเราไปเที่ยวกันหลังจากนั้นเขาจะมีให้เลือกเลยนะครับว่าจะเป็นวอลเชอร์แบบไหนเป็นโรงแรมเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทอะไรต่างๆมันก็จะขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วก็แค่กดลงไปเท่านั้นแหละครับพอกดซื้อเสร็จปั๊บครับต้องรีบชำระเงินด้วยนะต้องรีบชำระค่าห้องพัก 60% ทันทีเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะชำระเงินก็จะเตรียมไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตต่างๆหรือจะเป็นโมบายแบงกิ้งอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมตรงนี้ให้พร้อมด้วยนะคะส่วนเทคนิคที่ควรจะต้องรู้หลังจากนี้นะคะเขามีกฎกติกาแบบนี้ถ้าคุณอีกบัตรประชาชนคุณอีกอยู่ที่ไหนคะกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นคุณอีกจะไปเที่ยวกรุงเทพไม่ได้นะจะไปพักโรงแรมเงี้ยไม่ได้เขามีข้อแม้นะคะว่าคุณจะต้องเที่ยวข้ามจังหวัดสมมติว่าภูมิลำเนาเราอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราก็อาจจะไปเที่ยวเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ก็แล้วแต่สุดแต่ใจแต่ว่าต้องเป็นพื้นที่สถานที่ที่เขาเข้าร่วมกับโครงการนี้เราก็จะสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะนี่คือเงื่อนไขข้อแรกนะคะครับถัดมาฮะ1คนเนี่ยจะได้สิทธิ์ไม่เกิน5คืนนะครับเพียงแต่ว่าก็สามารถแยกได้นะครับจะ2คืนก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเก็บเอาไว้โควต้าครั้งถัดไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารวมๆกันแล้วคือ5คืนครับผมใช่แต่ว่าเงื่อนไขมีนิดเดียวนะจะต้องเดินทางช่วงระหว่างกรกฎาคมถึงตุลาคมจะแบบเดินทางเดือนกรกฎาคมแล้วไปธันวาไม่ได้นะถูกตัดโควต้านะคะมันมีเงื่อนไขตรงนี้ที่เราจะต้องรับรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ e-wallet 600บาทต่อคืนก็คือบนเงื่อนไขว่าคุณต้องจองห้องพักคุณต้องไปเที่ยวจริงคุณถึงจะได้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างที่บอกไม่มีการใช้เงินใช้ไม่ครบสมมติได้มาประมาณ 3,000 ได้มาครบเลยเพราะเราใช้โควต้าครบใช้ไปประมาณ 2,500 อย่างเงี้ยอีก500แล้วเราเช็คเอาท์โรงแรมมาแล้วนะคะเขาไม่คืนให้นะคะเขายึดค่ะเข้ารัฐค่ะเป็นเงินก็ประมาณนะคะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะจะต้องมีการโหลดแอปพลิเคชันนะครับกระเป๋าตังค์เป๋าตุงนะครับแล้วถ้าหากว่าไปคำนวณดูแล้วนะครับผลประโยชน์ที่จะได้รับถ้าหากว่าใช้เต็มสิทธิ์เต็มที่เลยนะครับรวมๆกันแล้วเขาคำนวณมาให้ละอยู่ที่ 18,000 บาทหมายถึงเราจะได้สิทธิ์แปลว่าคุณอีกถ้าคุณจะได้เต็มโควต้าคุณอีกต้องพักห้องพักคืนละ 7,500 เราจ่ายเอง 4,500 แล้วก็โครงการนี้จ่ายให้อีก 3,000 ก็จะได้ 15,000 พอเราพักครบ 15,000 หมายถึง5คืนปุ๊บเราก็จะได้600บาทอีก3,000 บาทรวมเป็น 18,000 นี่คือสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วจะได้รับกันเต็มๆนะคะมาดูกันต่อนะคะมีอะไรกันต่อคะสำหรับบรรดาผู้ประกอบการนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับก็จะเกี่ยวข้องกับหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของโรงแรมโฮมสเตย์นะครับแต่ตรงนี้อาจจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางฝั่งของร้านอาหารบริการการท่องเที่ยวและแน่นอนครับก็จะต้องมีการประเมินเรื่องของสถานการณ์นะครับแล้วก็การจัดเตรียมสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่ามันเป็นไปตามหลักของสาธารณสุขหรือไม่อย่างไรมีความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมันก็ดีต่อตัวท่านด้วยนะสำหรับคนไหนที่เป็นเจ้าของครับถ้าว่าเราทำได้มันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาผู้บริโภคแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกต่อๆกันเองค่ะมีบางคนก็บ่นมาอ้าวแล้วโรงแรมเราอาจจะเป็นโรงแรมเล็กๆไม่ได้จดทะเบียนหรือทำกับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เป็นโฮมสเตย์ที่ขึ้นไว้กับกระทรวงการท่องเที่ยวคุณจะไม่รับโควต้าตรงนี้เพราะว่าจะต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนแต่ว่าหน่วยงานการท่องเที่ยวเขาอาจจะมีแพ็กเกจอื่นๆมาเพราะว่าเขาก็อยากจะกระตุ้นการท่องเที่ยวอยากจะให้ทุกคนที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากตรงนี้นะคะกันอย่างเต็มๆเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมาดูโรงแรมแต่ละเจ้านะตอนนี้โอ้โหจัดเต็มมากคุณรัฐผมว่าถ้าคุณเห็นแพ็กเกจนี้นะบางทีจบรายการคุณอาจจะไปเลยเห็นแล้ว1เห็นแล้วใช่มั้ย1แถม1ไม่พอนะแถมอะไรนะแถมบุฟเฟ่แถมอาหารกลางวันนี่กำลังพยายามศึกษานะเดี๋ยวชวนเพื่อนไปแบบแถมบุฟเฟ่แถมอาหารเช้าแถมอาหารกลางวันคือไม่เคยไปจองไปแบบจองโรงแรมแล้วได้อาหารกลางวันฟรีอ่ะอันนี้มีแล้วที่สำคัญมีแต่โรงแรมหรูๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวไล่เรียงกันหน่อยไหมนะครับมีเคฟแอนด์แคนเทอรี่จัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะครับอันนี้สำหรับโรงแรมในเครือของเขานะครับก็มีทั้งหมด18แห่งด้วยกันนะฮะแล้วก็จะพร้อมมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งในวันที่1กรกฎาคมทันพอดีเลย
กับแพ็กเกจตัวนี้อันนี้ถือว่าน่าสนใจนะคะพาดูต่อมานะคะในกลุ่มของไมเนอร์ค่ะในไมเนอร์เนี่ยเขาก็ให้ส่วนลดห้องพักสูงสุดนะคะตั้งแต่32-65%ในเครือนี้ก็มีอยู่ประมาณทั้งสิ้น28แห่งเขามีห้องพักรองรับแล้วจะได้สิทธิ์โควต้าลดสูงขนาดนี้ประมาณ 5,000 กว่าห้องนะคะเขาบอกว่าก็จะเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วนะคะเริ่มจากโรงแรมอนันตราสยามนี่เองนะคะก็ตั้งแต่ปลายพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะส่วนแถวๆโซนหัวหินก็น่าจะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะถ้าไปแถวๆภูเก็ตเกาะสมุยพัทยาขอนแก่นก็จะกลับมาเปิดให้บริการมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมก็ไล่ถัดๆกันไปนะคะก็ดูเข้าไปเปิดดูเว็บไซต์เดี๋ยวจะรู้ว่าเปิดช่วงไหนอย่างไรค่ะนี่แล้วก็มีไฮไลท์พิเศษนะครับเขาบอกว่ามีทั้งอาวานี่พลัสหัวหินรีสอร์ทมอบส่วนลดพิเศษเนี่ย1ใน3เลยนะครับแล้วก็เป็นแพ็คเกจนะฮะ2คืนอะไรต่างๆเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเงื่อนไขตามเว็บไซต์ของเขาได้นะครับมันจะมีแจกแจงรายละเอียดแต่ว่ามีอีก1เครือนะครับก็คือทางด้านของเครือโรงแรมของเครือ Fortune นะครับจากค่าย CP Land เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะครับเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะโปรส้มหยุดสุดปังเป็นไงคะเป็นไงคะส้มหยุดสุดปังแม่คำเกาะกระแสโซเชียลมาเลยนะใช่กระแสส้มหยุดไงใช่ครับเพียงแค่ซื้อห้องที่1ในราคาปกตินะครับก็จะได้รับสิทธิ์ซื้อห้องที่2ราคา0บาทฮะโปรส้มหยุดไงฟรีไงใช่ไหมแต่ต้องซื้อห้องแรกก่อนใช่ครับถึงจะได้โควต้าแล้วก็นอกจากนี้ในเครือเซ็นทราเขาก็มีส่วนลดพิเศษให้นะคะหลายคนอาจจะสนใจนะพักในเครือเซ็นทราอย่างน้อยก็พันไปปลายถึง 2,000 ใช่ไหมครับเขามีราคาพิเศษให้นะคะ960บาทต่อคืนค่ะไปดูรายละเอียดกันละกันนะคะว่าแถวไหนอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นแถวหัวหินพัทยาระยองเกาะช้างตราดภูเก็ตกระบี่สมุยรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะคะก็เลือกกันได้แล้วก็เครือแอคคอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเมอร์เคียวพูแมนแล้วก็โนวาเทลไอวิสต่างๆก็ลดตั้งแต่ 25-60% สะดวกที่ไหนชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นโรงแรมหลายๆโรงแรมที่เราว่ากันไปที่มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเนี่ยนะครับบางแห่งก็อาจจะอยู่ไกลสักหน่อยเพราะฉะนั้นต้องนั่งเครื่องบินไปครับล่าสุดทางทีมงานของเราตรวจสอบสายการบินต่างๆปรากฏว่าโอ้โหโปรโมชั่นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับไล่เรียงกันอย่างนี้ฮะบางกอกแอร์เวย์สเริ่มต้นครับค่าโดยสารเพียงแค่ 1,500 บาทโอ้โหเราไม่ได้เห็นค่านี้เลยนะไม่อยากเชื่อมีเหรอคะมีแต่ 3,000 อัพ 4,000 อัพคือถูกแล้วนะโหลดกระเป๋าฟรีด้วยมากถึง40กิโลกรัมเลยนะโอ้ต้องไปแต่เราจะขนอะไรกันไปเนี่ยดำน้ำไงดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำเครื่องมืออะไรต่างๆเนี้ยเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างแอร์เอเชียนะคะเขาก็ลดต่ำสุดปกติเขาเป็นโลคอสแอร์ไลน์อยู่แล้วนะเขาลดถึง 40% นะคะก็จองตั้งแต่ช่วง22มิถุนาถึง28มิถุนายนนะคะแล้วก็เดินทางตั้งแต่สิงหาถึงพฤศจิกายนนะคะนกแอร์ครับตั๋วบินอันนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นนะเริ่มต้นคือ949บาทค่ะนี่ไม่ถึงพันเลยอ่ะนะฮะแล้วก็จะมีสายการบินไทยสมายนะครับราคาพิเศษเริ่มต้น 1,200 บาทแต่ว่าเข้าไปดูเงื่อนไขแล้วก็เส้นทางแต่ละเส้นทางมันไม่เหมือนกันนะครับเข้าไปดูซะหน่อยนะฮะโอเคมันยังมีแพ็กเกจหนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะคะในช่วงถัดๆไปละกันเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ